รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน小时内卸完，每多耽误一小时，就意味着数千美元的损失。只有最棒的港口才能如此高效率的卸货。阳山深水港有十三台。นี่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานจาก CCTV สื่อทางการของจีนเพื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และการบรรทุกที่ท่าเรือหยางซานในประเทศจีนนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายของการใช้เป็นท่าเรือที่สำคัญรองรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเลในระดับนานาชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast วันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของจีนกับนโยบายการขนส่งทางน้ำโฟกัสไปที่เซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ถูกวางเป็นยุทธศาสตร์หลักในการเปิดจีนไปสู่โลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินการลงทุนแล้วก็การจัดเอ็กซิบิชันครั้งสำคัญสำคัญการประชุมระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าสินค้าการส่งออกแล้วก็อื่นๆเนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็ถูกวางเป็นเมืองด่านหน้าหลายนโยบายใหม่ก็ถูกทดลองที่นี่วันนี้เราจะขยับไปอีกประเด็นนึงค่ะเพราะว่าสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่เนี่ยไม่เพียงแค่ในด้านของการเปิดประเทศทางด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนแต่เมื่อมีความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีนวัตกรรมและ AI แล้วมันก็ถูกเอามาผนวกกันเพื่อทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นไปได้ไกลแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องจีนกับการขนส่งทางทะเลดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนท่านเพิ่งจะจัดทริปล่าสุดนะคะไปจีนมาแล้วก็ไปดูงานหลายสถานที่รวมทั้งที่ท่าเรือหยางซานนี้ด้วยแล้วก็จะมาคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับที่ฉันเกริ่นเบื้องต้นเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการขนส่งทางน้ำทางทะเลเนี่ยค่ะถ้าโฟกัสไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญเนาะในแง่ของการขนส่งทางทะเลอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอะไรที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจเพิ่มเติมโดยเฉพาะการโฟกัสไปที่ท่าเรือหยางซานที่ว่านี้อยากให้อาจารย์เล่าในภาพใหญ่ของในเชิงพื้นที่ก่อนค่ะครับถ้าเราดูเซี่ยงไฮ้เนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็อยู่ตรงอกไก่นะถ้าเราดูจีนเป็นรูปร่างหน้าตาคล้ายไก่หันหน้าไปทางซีกตะวันออกหรือซีกขวามือตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อกไก่ปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยต้นศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางบอกว่าอยากให้เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกของประเทศจีนก็อย่างที่คุณโสภิตเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเซี่ยงไฮ้โดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางด้านการค้าด้านเศรษฐกิจหลักของประเทศจีนอยู่แล้วทํามาค้าขายกับต่างประเทศเยอะมีสินค้านําเข้าส่งออกแยะนะครับในส่วนเนี้ยมันก็มาเชื่อมโยงว่าโอ้งั้นเซี่ยงไฮ้จําเป็นจะต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่เพื่อจะรองรับการขนส่งสินค้าเข้าออกนะตรงแถบเซี่ยงไฮ้ในเวลาต่อมามันไม่ได้อยู่เฉพาะเซี่ยงไฮ้มันเป็นอยู่เวิ้งปากแม่น้ําแยงซีเกียงฮินเทอร์แลนด์หรือว่าพื้นที่หลังท่าของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันใหญ่มากขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าเซี่ยงไฮ้ลองไปดูซิว่าจะสามารถสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่แถวไหนได้แต่ถ้าเราดูในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยอยู่ใต้แม่น้ำแยงซีเกียงคือแยงซีเกียงไหลพาดผ่านตอนบนของเซี่ยงไฮ้มันก็นำไปสู่อัตราการตกตะกอนที่สูงมากเพราะตกตะกอนสูงเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาสำหรับเซี่ยงไฮ้เพราะว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่อยู่กับผืนแผ่นดินเนี่ยมันก็จะตื้นเขินเซี่ยงไฮ้ก็บอกว่าโอ้ไปสำรวจดูแล้วถ้าขืนก่อสร้างท่าเรือริมฝั่งชายทะเลที่อยู่กับแผ่นดินก็จะต้องลงทุนในเรื่องของการขุดลอกร่องน้ำบำรุงรักษาร่องน้ำค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการรองรับเรือขนาดใหญ่เพราะว่าเขาต้องการรองรับเรือแบบโพสต์พานามาเป็น15เมตรขึ้นไปถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่มีที่ให้ก่อสร้างนะครับว่าง่ายยกเลิกโครงการไหมนะฮะภารกิจที่มอบหมายจากรัฐบาลกลางแต่จีนก็ไม่ใช่แบบนั้นนะปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้ก็สำรวจไปเรื่อยเลยนะจากริมชายฝั่งแผ่นดินก็ออกสู่ท้องทะเลไกลออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเกาะหนึ่งชื่อเกาะหยางซานเดิมชาวประมงอาศัยอยู่แต่ปรากฏว่าเกาะนี้อยู่ห่างจากฝั่ง 32.5 กิโลเมตรครับคือจีนบอกว่าอุปสรรคมีคือสร้างใกล้ไม่ได้งั้นก็ลองหาโอกาสคือการไปสร้างไกลไปเลยแล้วเขาจัดการยังไงกับระยะทางที่ห่างกันนะฮะอาจารย์
เนี่ยฮะตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะพอไอ้เกาะที่ว่าได้ระดับความลึกอย่างที่ต้องการคืออย่างที่บอกละ 15-15.5 เมตรนะครับเพื่อรองรับเรือโพสต์พานาแม็กได้คำถามคืออ้าวแล้วเราจะขนสินค้าเข้าออกยังไงจีนก็ตัดสินใจให้ก่อสร้างสะพานขนาด6เลนนะจะ6ช่องทางจราจรฝั่งละ3เลนนะครับอันนี้ก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2002ครับใช้เงินลงทุนตอนนั้นไปประมาณ 7,100 ล้านหยวนนะนี่ยังไม่ได้ก่อสร้างท่าเรือเลยนะก่อสร้างเพียงสะพานเพื่อจะเชื่อมจากฝั่งแผ่นดินไปยังเกาะหยางซานที่ว่าใช้เวลาก่อสร้างไป3ปีเสร็จๆขณะเดียวกันก็เริ่มก่อสร้างหลังจากนั้นใช่ไหมก็ขนวัสดุไปอะไรไปเริ่มก่อสร้างท่าเรือนะครับจากนั้นมาผมเนี่ยตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แรกๆผมถือว่าผมเป็นคนไทยแรกๆเลยนะที่ไปเริ่มสำรวจท่าเรือแห่งนี้ตั้งแต่สมัยเปิดระยะแรกเลยระยะที่1ของโครงการคือเห็นโครงการแล้วเราก็มึนตึ๊บเลยเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีท่าเรือริมแม่น้ำแยงซีเกียงทางตอนเหนือแต่มันรองรับเรือขนาดค่อนข้างเล็กว่าง่ายกินน้ำได้ค่อนข้างน้อยฮินเทอร์แลนด์แต่เดิมเนี่ยระยะทาง30กิโลเมตรเข้าสู่ศูนย์กลางนะจากท่าเรือเข้าสู่ศูนย์กลางนะของเซี่ยงไฮ้วันนี้เนี่ยจากศูนย์กลางเซี่ยงไฮ้มาถึงหลิงกังซึ่งอยู่ซีกตะวันออกเฉียงใต้ก็70โลละลงทะเลหรือว่าขึ้นสะพานเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยอีก30กว่ากิโลก็เท่ากับเป็น100กิโลเลยนะครับแต่พอถามเขาอย่างนี้บอกว่าโอ้มันจาก30กลายเป็น100กิโลเมตรต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันก็น่าจะแพงขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สร้างหยางซานแห่งนี้เพื่อรองรับความต้องการของเซี่ยงไฮ้เท่านั้นแต่เขาต้องการรองรับความต้องการของโลกนะก็ถ้าเกิดว่าท่าเรือแห่งนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น global transit เป็นท่าเรือที่เรือใหญ่ที่วิ่งเฉพาะท่าเรือหลักเช่นอาจจะออกจากสิงคโปร์มาเข้าฮ่องกงมาเข้าเซี่ยงไฮ้เข้าต่อไปญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้ามไปทางสหรัฐอเมริกาเท่านั้นไม่ใช่สำหรับสินค้าทั่วไปในภูมิภาคแถบนี้ดังนั้นเมื่อหารเฉลี่ยต้นทุนถึงแม้ว่าระยะทางของสะพานแล้วก็เส้นทางที่กว่าจะเข้าถึงเขตทางนิคมทางหลิงกังก่อนที่จะกระจายสินค้าไปยังจุดอื่นทัวร์เฉลี่ยต้นทุนต่อกิโลหรือต่อ1ยูนิตสินค้าก็ถือว่าน่าจะยังถูกกว่าเขาตีโจทย์แบบนี้ใช่ไหมฮะครับที่น่าสนใจคือเขาพยายามสร้างระบบนะที่มันพัฒนาที่มันดีขึ้นจนกระทั่งมันเกิดประสิทธิภาพและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเนี่ยนะครับเขาเดินหน้าพัฒนาท่าเรือเป็นระยะเฉลี่ยแล้วทุกๆ5ปีเขาสร้างท่าเรือเฟสที่1ที่2ที่3จนกระทั่งตอนนี้อยู่ในระยะที่4เป็นท่าเรือไร้คนขับต้องบอกว่าไร้คนนะครับเป็นท่าเรือไร้คนคือ ทั้งท่าเนี่ยในพื้นที่นะไม่มีผู้คนลงไปเดินเพ่นพ่านไปช่วยยกขนไปขับรถขับราเคลื่อนย้ายสินค้าแต่ประการใดล่าสุดนี้อาจารย์ก็เพิ่งได้ไปดูความก้าวหน้าระยะที่4ที่ว่านี้ที่ท่าเรือหยางซานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไปดูแล้วประทับใจมากนะเราเห็นการบังคับเครนแล้วคนบังคับเครนไม่ได้อยู่ที่ท่าเรือนะครับศูนย์ควบคุมเขาเนี่ยอยู่ที่หลิงกังที่ฝั่งแผ่นดินหลิงกังตรงนั้นจะอยู่แค่ตรงฝั่งแผ่นดินซึ่งห่างไปประมาณสัก30กว่ากิโลนะคือก่อนขึ้นสะพานเนี่ยมันจะมีศูนย์ใหญ่ศูนย์บังคับการใหญ่ของเขานะครับกำกับควบคุมจากส่วนนั้นสินค้าถูกเครนใหญ่ยกลงจากเรือเสร็จก็มาใส่แคร่ถ้าบ้านเราก็ต้องมีคนขับรถใช่ไหมค่ะไอ้แคร่ที่นี่ก็ไม่มีคนขับรถก็เป็นแคร่ของว่ารถไร้คนขับก็วิ่งผ่านเข้าไปสแกนผ่านตู้เอ็กซเรย์สินค้าข้างในนะเพื่อจะให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้ไม่มีสินค้าอันตรายอะไรต่างๆถูกต้องนะครับผ่านตู้ต่างๆนี้เสร็จปุ๊บค่อยๆวิ่งไปจอดที่พื้นที่ลานวางตู้สินค้าเครนอีกตัวนึงก็จะมาจับและเอาไปวางนะอยู่ในลานวางตู้สินค้าใหญ่อันนี้คำถามคือแล้วสินค้าเหล่านี้จะเคลื่อนไปไงรถบรรทุกที่วิ่งมานะครับก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็จะไปกดรหัสตู้นะครับว่าใช้ตู้อะไรตู้ไหนหมายเลขที่เท่าไหร่ไอ้เครนที่อยู่ในพื้นที่ลานวางตู้เนี่ยก็จะไปหยิบตู้สินค้านั้นแล้วก็เคลื่อนไปวางที่รถบรรทุกรถบรรทุกก็คุณก็ไม่ต้องไปลงรถลงลาเลยอยู่บนรถพอเครนเอาตู้สินค้ามาวางที่แคร่ด้านหลังเสร็จก็สามารถขับรถกลับเข้ามาจากตัวท่าเรือหยางซานที่ว่าเข้าไปที่พื้นที่หลิงกังเข้าไปที่ศูนย์กระจายสินค้านะครับแล้วก็บริหารจัดการจะเปิดตู้จะทำอะไรต่างหรือกระจายสินค้าไปในพื้นที่ไหน
ไม่มีคนขับรถบรรทุกหมายถึงระหว่างเส้นทางจากหลิงกังตรงต้นทางสะพานไปจนถึงในท่าเรือแต่ว่าการบริหารจัดการภายในพื้นที่หรือการไปกดรหัสหมายเลขตู้หรืออื่นใดยังต้องมีคนอยู่ไหมคะอาจารย์หรือว่าปลอดคนทั้งหมดเลยณขณะนี้เนี่ยระบบเนี่ยยังเป็นแบบไฮบริดแบบคู่ขนานท่าเรือระยะที่1 2 3นะยังเป็นท่าเรือแบบที่ต้องมีคนบริหารจัดการแต่ท่าเรือเฟส4เนี่ยไม่มีคนแต่รถที่มาใช้ขนเนี่ยก็จะเป็นลูกผสมระหว่างทั้งรถปกติที่มีคนขับนะและรถไร้คนขับนะครับตอนที่เราไปเนี่ยรถไร้คนขับก็จะกำหนดไว้ให้วิ่งเลนขวาสุดเขาเขียนตัวหนังสืออยู่บนถนนเลยนะว่านี่เป็นเลนสำหรับรถไร้คนขับรถบรรทุกไร้คนขับถ้าเป็นรถบรรทุกไร้คนขับการสื่อสารของรถและระบบการควบคุมติดต่อเนี่ยมันไม่มีคนใครไปลงไปกดพอมันไปถึงมันส่งสัญญาณบอกเลยไอ้เครนก็จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปหยิบตู้คอนเทนเนอร์มาวางใส่รถไร้คนขับพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ขับเข้ามาในพื้นที่หลังท่าตรงบริเวณศูนย์กระจายสินค้าที่หลิงกังบนฝั่งแผ่นดินครับแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ก็กำลังผสมกันอยู่แหละที่อาจารย์บอกว่าไฮบริดแต่นั้นแปลว่าแนวโน้มทิศทางของการพัฒนาตัวท่าเรือนี้ตอบโจทย์2 อย่างเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นการขนส่งหรือการบรรทุกสำหรับท่าเรือน้ำลึกเรือโดยสารที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งหมายความว่าเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่ระยะทางไกลขึ้นกับส่วนที่2ก็คือว่าทิศทางที่จะเกิดขึ้นสำหรับการบริหารจัดการท่าเรือนี้แนวโน้มในอนาคตก็คือนำไปสู่เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์และผู้คนไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงของพื้นที่ปฏิบัติการและจะเฉพาะการควบคุมจากที่ศูนย์ซึ่งอยู่ที่หลิงกังไม่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือโดยตรงเป็นทิศทางนี้นะคะใช่ไหมอาจารย์ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นทิศทางในอนาคตที่หลายคนมองอยู่นะค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังบอกว่าเดินทางไปดูท่าเรือที่ไหนเนี่ยเราอาจจะนึกภาพออกว่าโอ้ท่าเรือเนี่ยเวลาไปยิ่งบ้านเรานะแดดเปรี้ยงเลยบางทีหน้าฝนก็ตกค่ะความลำบากยากเย็นในการกำกับควบคุมเคลื่อนย้ายสินค้าโอ้มันวุ่นวายมากเลยแต่พอมันเป็นระบบอัตโนมัติแบบนี้มันสามารถให้บริการแบบ 24/7 นะก็คือ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์โดยไม่มีปัญหาความเหน็ดเหนื่อยของพนักงานความอ่อนล้าของพนักงานแต่อย่างใดมันจะมาแก้โจทย์อันนี้ด้วยเพราะที่ผ่านมาเราใช้มนุษย์กันอยู่ในปัจจุบันถ้าในเมืองไทยก็ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือที่คลองเตยจะมีคอนเทนเนอร์เยอะๆหรือใดก็ตามการบริหารจัดการงานน่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเฉพาะช่วงเวลากลางวันถ้าจะเป็นตอนดึกก็จะมีข้อจำกัดหรือการต้องเพิ่มขั้นตอนในการทำงานอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไม่ต้องมนุษย์เนี่ยประสิทธิภาพหรือปริมาณมันก็จะมีโอกาสที่จะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยถูกต้องครับที่สำคัญอีกการหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงนะคือพอเขาใช้ระบบนี้เนี่ยเขาพบว่าไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพแต่ยังมีความแม่นยำถูกต้อง 100% คือ human error ไม่มีคือเวลาเอาคนไปหยิบคอนเทนเนอร์นู่นนี่อาจจะผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุบ้างหยิบตู้คอนเทนเนอร์ผิดบ้างแต่เครื่องจักรเครื่องมือเหล่านี้ที่มันเป็นระบบอัตโนมัติไม่มีปัญหาครับความอัจฉริยะหรือความฉลาดของมันเนี่ยนะมีความแม่นยำสูงความผิดพลาดของเขาจากเดิมซึ่งอาจจะมีอยู่ 2-3% กลายเป็น0ทันทีแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขว่าจะไม่มีปัญหาหรือว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการวางระบบตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะคือถ้าระบบแต่ต้นเนี่ยป้องกันเรื่องของความเสี่ยงอุบัติเหตุหรือใดทั้งหลายได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าปลายทางไม่มีปัญหาแน่คนอาจจะยังมองอยู่ว่าเอ้ยรถไร้คนขับถึงแม้ว่าจะมีเลนเฉพาะอื่นใดก็ตามมันจะมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดerror มีอุบัติเหตุหรือจะควบคุมยังไงกับรถที่สัญจรในพื้นที่ในบริเวณเดียวกันเขามีมาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์โหอันนี้น่าสนใจมากเขากลับพบว่าตั้งแต่เขาเริ่มทดลองใช้รถบรรทุกไร้คนขับนะบนสะพานแห่งนี้นะไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะรถบรรทุกเหล่านี้เนี่ยไม่เคยวิ่งเกินกว่าความเร็วที่กำหนดสะพานที่เชื่อมระหว่างหลิงกังไปที่ท่าเรือเนี่ยกำหนดความเร็วไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพอก็ตั้งความเร็วเขาก็ไปกำหนดตัวรถบรรทุกไร้คนขับไม่ให้วิ่งความเร็วเกินนี้ขณะเดียวกันแน่นอนในบางช่วงเนี่ยมันก็อาจจะมีรถที่ชะลอตัวถูกไหมฮะว่ามีรถอื่นวิ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพอรถเริ่มหนาแน่นเนี่ย
เซ็นเซอร์ที่จับเขาก็จะชะลอความเร็วโดยอัตโนมัตินะเพราะนั้นก็ทำให้คือบางทีรถที่ใช้มนุษย์ขับควบคุมเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุแต่รถที่ใช้รถทุกไร้คนขับเหล่านี้มันเหมือนกับมันมีเซ็นเซอร์มันรู้ภัยล่วงหน้าระยะไกลพอมันเห็นข้างหน้าเริ่มชะลอตัวเริ่มมีปัญหาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้ามันชะลอความเร็วตรงนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับไอ้ส่วนที่ว่าอ๋อแสดงว่าสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีระบบการสื่อสารระหว่างจุดต่างๆบนถนนกับตัวรถบรรทุกไร้คนขับด้วยคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastดูสภาพของการจราจรหรือเป้าหมายของการใช้งานแล้วโอกาสที่รถจากภายนอกหรือรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งก็ไม่น่าจะมีปริมาณมากเพราะว่าถ้าถูกวางกรอบเอาไว้ว่าถ้าเรือหยางซานคือพื้นที่สำหรับการขนส่งที่เป็นระบบ global หรือนานาชาติแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นคนทั่วไปที่เข้าไปเท่าไหร่นะฮะอาจารย์ใช่ครับ99% ก็จะเป็นรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่เรากำลังพูดกันอีก 1% ที่เหลืออยู่อาจจะเป็นรถของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งทีมศึกษาดูงานอย่างพวกเราที่เราไปดูงานไม่ค่อยมีรถภายนอกเข้าไปอีกอย่างมันเป็นพื้นที่ควบคุมครับคนภายนอกทั่วไปไม่ใช่ขับรถไปเที่ยวท่าเรือเหล่านี้ได้นะครับก็จะถูกคุมเข้มจะมีด่านนะเป็นระยะภาพเหล่านี้อาจารย์เคยนึกถึงหรือมองออกไหมฮะถ้าบอกว่าช่วงยุคต้นๆที่อาจารย์เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่การพัฒนาในระยะแรกเลยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์เรายังนึกภาพเหล่านี้ไม่ออกนะเพราะรถไร้คนขับเนี่ยถึงแม้เราจะจินตนาการได้เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะพัฒนาไปยกระดับสู่รถบรรทุกไร้คนขับมีรถบรรทุกไร้คนขับเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าจีนจะกล้าหาญใช้รถบรรทุกไร้คนขับกับเส้นทางสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างหลิงกังกับท่าเรือแห่งนี้ซึ่งมันอยู่กลางทะเลอ่ะแสดงว่าระบบการสื่อสาร 4G 5G ต่างๆตลอดเส้นทางเหล่านี้ต้องมีความเสถียรสูงมากคือมันไม่ใช่รถวิ่งไปแล้วบอกเฮ้ยระบบการสื่อสารขัดข้องไปจอดกลางสะพานอะไรเงี้ยเออผมก็ถามเขาว่านะแล้วระยะที่5จะมีอะไรเกิดขึ้นท่าเรือนะท่าเทียบเรือทั้งหมดณขณะนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านซีกใต้ของเกาะคือหมายว่าทางตอนล่างถ้าเราเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ด้านฝั่งขวามือทั้งหมดพื้นที่ฝั่งซ้ายมือยังไม่ได้พัฒนาเขาบอกว่าพื้นที่ฝั่งซ้ายมือซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเฟส5หรือระยะที่5ในอนาคตเพื่อที่จะกระจายหรือระบายไอ้ตัวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งวันนี้เราไปเนี่ยมันวางเต็มท่าเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับคือแน่นอ่ะสะท้อนว่าโอ้โหวันนี้การค้าการขายของจีนกับโลกภายนอกเนี่ยโอ้มันคึกคักมากมันกลับมาขยายตัวอีกครั้งนึงเขาถึงขนาดว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเขาจะเริ่มลงทุนก่อสร้างท่าเรือเฟสที่5แล้วแล้วก็มีแนวคิดว่าต่อไปแม้กระทั่งมีรถไร้คนขับวิ่งระหว่างหลิงกังกับท่าเรืออย่างนี้นะก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะวันนี้ท่าเรือนี้เนี่ยรองรับตู้สินค้าไปประมาณ40กว่าล้านตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่นะถ้าเราคิดว่าเป็นตู้20ฟุตแต่ว่าสัดส่วนจริงๆนะเป็นตู้แบบ40ฟุตค่อนข้างเยอะในสัดส่วนที่สูงกว่าเขาก็มองว่าเขาอยากจะไปถึง60ล้านทีอยู่ในอนาคตอันใกล้ซึ่งสะพานที่เราคุยกันเนี่ยที่เชื่อมระหว่างหลิงกังกับตัวท่าเรือเนี่ยมันจะไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการดังกล่าวเขาถึงขนาดว่าเริ่มมีความคิดว่าต่อไปเนี่ยเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นระยะถัดไปนะเจาะลงใต้ทะเลแล้วขนส่งลอดใต้ทะเลไปโผล่ที่ฝั่งแผ่นดินในอนาคตนี่ก็เป็นความฝันหรือวิสัยทัศน์ที่จีนกำลังเตรียมการอยู่ครับตอนที่เราไปเนี่ยนะอยู่40กว่าล้าน TEU นะหน่วย TEU คือ20 foot equivalent unit ถ้าเทียบก็คือเหมือนตู้20ฟุต1ตู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในระบบการขนส่งเนี่ยมันจะมีทั้งตู้20ฟุตตู้40ฟุตแต่ว่าเพื่อนับจำนวนตู้เนี่ยนะครับเขาก็บอกให้มันเท่าๆกัน40ฟุตก็เท่ากับคูณ2ก็จะเป็นเหมือน2ตู้แต่จริงๆแล้วมันมาตู้เดียวแต่เป็นตู้ยาวเขาเรียกตู้ยาวตู้40ฟุตตอนเนี้ย40กว่าเกือบ50ล้าน TEU หรือล้านตู้นะครับแต่เขาจะเดินหน้าขยายบริการเหล่านี้ต่อไปค่ะนะให้เพิ่มขึ้นผมคิดว่า60ล้าน TEU จะอยู่ในวิสัยที่เขาจะเดินหน้าทำในอนาคตอันใกล้นี้ครับแสดงว่าส่วนที่ต้องขยายไม่ได้เพียงแค่ขยายในเชิงของขนาดแล้วก็พื้นที่ของท่าเรือแต่หมายความว่าเส้นทางของการขนส่งระหว่างแผ่นดินกับเกาะกับท่าเรือก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่กำลังอยู่ในแผนซึ่งจีนจะต้องเพิ่มเติมรองรับการค้าในอนาคตด้วยแล้วก็สะท้อนว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะยังคงความสำคัญของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของจีนที่เชื่อมกับโลกภายนอกค่ะอีกส่วนนึงผมคิดว่าหยางซานพอร์ตโดยตัวของเขาเองก็จะกลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของท่าเรือล้ำสมัยของโลกไม่ใช่เฉพาะของจีนนะของโลกในอนาคตนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่อยู่เฉพาะในจีนก็ได้นะจีนปกติเวลาคิดค้นทดลองทำอะไรขึ้นมาใหม่เมื่อลองใช้จนสำเร็จแล้วก็ได้ผลจริงแล้วระยะต่อไปก็คือทำขายแล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นอาจารย์มองว่าการมาผนวกกันกับเรื่องของศักยภาพในการพัฒนารองรับท่าเรือขนาดใหญ่ได้แล้วก็เอานวัตกรรมเข้ามาระบบรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดและการไร้คนขับซึ่งสเต็ปขึ้นมาจนถึงเป็นรถบรรทุกไร้คนขับแล้วด้วยเนี่ยเขาจะส่งออกความรู้นวัตกรรมแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้ไปสู่โลกในรูปแบบยังไงบ้างคะตอนไปดูงานครั้งก่อนเนี่ยก็ผมก็เลยถือโอกาสถามประเด็นนี้นะแทนแฟนๆรายการเราด้วยว่าเอ๊ะในเมื่อจีนมีเทคโนโลยีโนว์ฮาวแบบนี้แล้วเนี่ยจะใช้เฉพาะภายในประเทศจีนไหมคือไม่อยากเปิดเผยให้โลกภายนอกรู้ไหมบอกว่าไม่ใช่แนวคิดของจีนคืออะไรที่ดีๆเนี่ยเขาอยากจะขายหรือแบ่งปันหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศทั่วโลกผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะที่เมืองไทยเนี่ยเรามีโครงการแลนด์บริดจ์ที่สามารถเอาเทคโนโลยีโนว์ฮาวของท่าเรือหยางซานแห่งนี้ภายใต้การบริหารการนะของเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตกรุ๊ปนะถ้าแปลก็แบบนี้ก็เป็นกลุ่มธุรกิจท่าเรือระหว่างประเทศแห่งเซี่ยงไฮ้ให้ไปอาจจะขายเทคโนโลยีโนว์ฮาวเหล่านี้ให้ประเทศไทยหรืออาจจะไปลงทุนร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาท่าเรือ2ฝั่งทะเลของเราคือฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์นะครับแล้วในระหว่างเส้นทางเหล่านั้นจะเป็นรถไฟจะเป็นรถไร้คนขับรถบรรทุกไร้คนขับหรืออะไรก็ตามเราก็สามารถพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเรียนรับหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโนว์ฮาวที่เขามีอยู่ได้ทางฝั่งจีนบอกว่ายินดีอย่างยิ่งเพราะว่าด้วยความใกล้ชิดกันระหว่างไทยจีนที่มีอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยดีกับประเทศไทยท้ายสุดก็จะดีกับประเทศจีนแล้วก็จะทำให้ความใกล้ชิดระหว่างไทยจีนแนบแน่นยิ่งขึ้นครับต้องพูดว่าโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าในชื่อก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีก็คือการพยายามจะให้มีคลองไทยลัดข้ามระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสนใจเรื่องนี้มากค่ะคุณผู้ฟังหลายปีก่อนนะคะตอนที่นวัตกรรมของจีนยังไม่ล้ำขนาดนี้ดิฉันก็รับทราบมาว่ามีกลุ่มนักวิชาการผู้ที่สนใจศึกษาถึงขนาดลองวางเส้นทางมากกว่า10เส้นทางมากกว่า10ความเป็นไปได้ในพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยที่ต้องการจะมาลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพอมีนวัตกรรมล้ำขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็แน่นอนว่าแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่จีนแล้วก็กลุ่มทุนของจีนรัฐบาลจีนเองด้วยก็คงจะไม่ได้ละเลยทีนี้มันเป็นโจทย์สำคัญล่ะค่ะอาจารย์ว่าแน่นอนเขาจะมาพร้อมทั้งทุนศักยภาพความรู้เทคโนโลยีทำยังไงคะสำหรับไทยเองถ้ามองว่าเป็นโอกาสนะเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้เป็นแต้มรองหรือว่าจะเสียเปรียบในเชิงของการดีลมีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลนี้ก็หนุนอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะตอนที่เราไปดูงานครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้แทนของกระทรวงคมนาคมไปด้วยนะของหลายกรมด้วยกันกรมเจ้าท่ากรมรางกรมทางหลวงชนบทคนเหล่านี้ก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามคำถามในแง่มุมในส่วนที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าในแง่ของความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไส้ในละความพร้อมของเราว่าเราต้องการจะพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบไหนทั้งฝั่งจีนที่น่าสนใจคือฝั่งจีนเนี่ยเขาเปิดกว้างเรื่องความร่วมมือแล้วแต่เราเลยเขาอยากร่วมมือนะคือคำว่าร่วมมือเนี่ยคือมันมาจับมือกันถ้าเราไม่เห็นด้วยกับรูปแบบของเขาแน่นอนความร่วมมือมันก็ไม่เกิดหรือเขามองว่ารูปแบบความร่วมมือเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหนได้มันก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์เพราะเนื้อแท้ของมันเนี่ยคือระบบของการบริหารการที่ดีมีประสิทธิภาพและล้ำสมัยตรงเนี้ยนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์มากแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของประสิทธิภาพความแม่นยำนะในการให้บริการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าระหว่าง2ฝั่งทะเลเนี่ยมันก็จะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงนะครับต้นทุนเราต่ำเราก็จะสามารถแข่งขันได้เรือก็อยากจะมาเทียบท่าผู้บริโภคในปลายทางท้ายที่สุดก็ไม่ต้องจ่ายตังค่าโลจิสติกต่างๆที่แพงขึ้นนะผมว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่จีนมองสิ่งต่างๆเหล่านี้คล้ายกันคล้ายคลึงกับเราเขาก็อาจจะมาเป็นลูกค้าเราด้วยนะสินค้าเหล่านี้มันอาจจะเคลื่อนย้ายไปที่จีนหรือจากจีนก็อาจจะมาเคลื่อนย้ายผ่านแลนด์บริดจ์ของเรา
ในเชิงนโยบายของการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำของจีนนะคะเขาพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในแบบนี้แล้วโดยมีกรณีศึกษาของท่าเรือหยางซานเนี่ยอาจารย์มองว่าจีนจะไปต่อในแง่ของการผลักดันเรื่องการขนส่งทางน้ำเนี่ยให้มันไปสู่โลกระหว่างประเทศที่มันไกลกว่าเดิมแบบไหนบ้างคะหลายด้านครับนอกจากทางด้านความทันสมัยของระบบดิจิตอลที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยวันนี้อย่างท่าเรือหยางซานเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาเป็นกรีนพอร์ตคือเป็นท่าเรือสีเขียวแหล่งพลังงานที่เขาใช้เนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นระหว่างทางที่เราขึ้นรถไปตามสะพานที่ทอดยาวไปถึงตัวท่าเรือเนี่ยนะสองฝากฝั่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยกังหันลมนะที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนำกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยไปหล่อเลี้ยงใช้งานที่ท่าเรือรวมทั้งบางส่วนก็อาจจะมีพื้นที่ในส่วนของที่เอาไปใช้สำหรับแผงโซล่าเซลล์บ้างอะไรบ้างแต่เฉพาะกังหันลมเหล่านั้นเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้ามากเพียงพอทำให้เขากลายเป็นท่าเรือสีเขียวการใช้รถไร้คนขับรถบรรทุกไร้คนขับที่เราว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งเขาบอกว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยเขาจะพยายามลดจำนวนรถระบบสันดาปลงในอนาคตเพราะว่าอย่าลืมนะไอ้รถไร้คนขับเนี่ยโดยพื้นฐานมันคือรถไฟฟ้าครับก็ไม่ต้องใช้พลังงานระบบสันดาปก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้ำทะเลที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นก็มีการตรวจวัดอยู่ตลอดเวลาลึกลงไปถึงขนาดจับปลามาทดสอบมาดูวัดปริมาณปลาที่อยู่ในพื้นที่ว่าเอ๊เรือเข้าออกเยอะๆมันไปรบกวนชีวิตของปลาหรือของนกเส้นหายนี่ก็เป็นเส้นทางที่นกเวลาเขาเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยจะมาใช้เส้นทางผ่านตรงเส้นหายแถบนี้ด้วยเขาก็ดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมเส้นหายเขาบอกว่าหยางซานพอร์ตเขาเนี่ยก็เป็นกรีนพอร์ตซึ่งถ้ามาบ้านเราก็ดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเราต้องการรูปแบบการขนส่งการให้บริการที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจะทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีความยั่งยืนในระยะยาวเช่นเดียวกันครับต้องจับตาดูเรื่องของแนวทางการพัฒนาท่าเรือหยางซานที่เรียกว่าเป็นต้นแบบนะคะทั้งนโยบายของการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานสะอาดแล้วก็การบวกรวมเอานวัตกรรมที่ล้ำสมัยมาทำให้การขนส่งเนี่ยง่ายและสะดวกขึ้นซึ่งก็รวมไปทั้งการลดและก็ประหยัดต้นทุนของการขนส่งด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนคุยกับเราค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS PodcastThai PBS Podcast View the World via the Voice